ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 นที่วิทยุจุฬารีรันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ตอน 5:30 นครับอยู่กับดร.เอกภัทรธนกุลประธานหลักสูตร MBM จากจุฬาลงกรณ์ Business School และผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16ครับครับที่จริงอ่ะผมจะเข้ารายการวันนี้ให้คุณเล็กเอาทำไมอาจารย์ว่าจะให้คุณเล็กเป็นคนนำผมจะไปนำอะไรอาจารย์ผมไม่ค่อยนำได้วิชาการอ๋อผมอยากนำเชียร์เชื่อไหมว่าบอกต่อหน้าอาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังว่าเกิดมาผมไม่เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วถามว่าในใจอิจฉาริษยาไหมคิดอยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์แต่ไม่เคยได้เป็นทำไมหน้าตาดีขนาดนี้มันไม่ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์จุฬาอาจารย์เอาไปกี่บาทเนี่ยอยู่ตอนเป็นนิสิตเนี่ยคนที่ฟังวิทยุจุฬาก็เป็นศิษย์เก่าจุฬาเยอะผมเนี่ยจะอิจฉาริษยาตั้งแต่ลีดคณะไปจนถึงลีดของมหาวิทยาลัยจุฬานี่อยากเป็นมากเลยพยายามจะไปชะเง้อคอดูเขาซ้อมเนี่ยแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วเราก็เป็นลีดปีศาจคือจะมีความสุขพูดถึงชีวิตของคุณเล็กสมัยเรียนชั้นปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยหลายท่านอาจจะลืมไปว่าจริงๆอ่ะคุณเล็กเนี่ยจบป.ตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาครับงั้นวันนี้เราก็เลยได้เห็นคุณเล็กเพิ่งขึ้นบทความใหม่อยู่บนออนไลน์แล้วคนแชร์ไปเยอะมากเลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เราก็ได้ผมเองก็ได้รีมายตัวเองนะว่าคุณเล็กอ่ะจริงๆแล้วคือคิดถึงคุณเล็กเนี่ยหนึ่งคือมองเป็นสื่อสารมวลชนเป็นผู้ประกาศอีกอย่างนึงคือมองเป็นนักการตลาดตลอดเพราะว่าเรียนปริญญาโทที่คณะด้านการตลาดลืมไปว่าเออจริงๆแล้วพื้นฐานก็เป็นเศรษฐศาสตร์ก็เลยคุยเศรษฐศาสตร์ซะเยอะเลยเนาะแต่ภาพจำแรกที่อยากให้อาจารย์ทีมงานและคุณผู้ฟังเนี่ยนึกถึงผมเวลาพูดถึงชื่อผมเนี่ยคือความเซ็กซี่ขอโทษทีไม่ใช่คือทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยจบมาเป็นเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ได้อะไรมาเยอะพอสมควรและยิ่งช่วงนี้นะเป็นช่วงที่อยากให้ทุกคนติดตามคอนเทนต์เศรษฐกิจจริงๆเพราะว่ามันมีหลายแง่หลายมุมหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับชีวิตเราคือตัวเลขทางเศรษฐกิจตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญในช่วงนี้ถ้าพูดไปภาพรวมๆคือก็มันไม่ดีอ่ะคนคงถามอาจารย์เอกเยอะแน่ๆอาจารย์คะเศรษฐกิจปีนี้จะดีไหมเอาจากไหนมาดีคือ ถามทำไมคือหลายคนมาถามทำไมคือมันหาจุดดียากมากจริงนะครับในช่วงที่เป็นที่เราต้องหาสัญญาณดีอ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็หาสัญญาณว่าอ่ะท่องเที่ยวเป็นไงเพราะท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวชูโรงครับท่องเที่ยวก็โตแต่โตไม่มากจริงๆเราควรโตกว่านี้พูดจริงๆว่าคือเราแข่งกับฮ่องกงมาตลอดคือฮ่องกงแล้วปีที่แล้วอ่ะก่อนหน้านี้2ปีที่แล้วฮ่องกงชนะเราด้วยครับแล้วปีที่ผ่านมาเราก็ชนะฮ่องกงแต่ก็ชนะแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่สาเหตุว่าฮ่องกงเนี่ยไม่มีใครเขาไปเที่ยวกันช่วงนี้มันเป็นช่วงอันตรายดังนั้นเราก็ชนะแต่เราคิดว่าแหมถ้าคู่แข่งเราเพียงพร้ำขนาดนี้เราควรจะไปไกลมากเลยปรากฏว่าเราก็ไม่ได้โตเยอะขนาดนั้นนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็มากกว่านั้นพอเราไม่ดูท่องเที่ยวเราก็ไปดูส่งออกส่งออกไม่ต้องพูดถึงขายยากขายเย็นมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเงินบาทมันแข็งเป็นบาทแข็งแปลว่าของเราแพงในสายตาชาวบ้านคนที่มีความสุขมีแค่กลุ่มเดียวนั้นน่ะก็คือคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเรียนต่างประเทศแล้วคนที่มีความสุขเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยร้องไม่ค่อยแชร์หรอกว่าอุ๊ยตายแล้วซื้อกระเป๋าจาก 50,000 เหลือ 30,000 กว่าเองเขาก็เงียบๆแต่คนที่ส่งออกแล้วรายได้เขาลดลงเนี่ยเขาก็บ่นโอ้ตายแล้วเงินก็ต้องจ่ายพนักงานเป็นเงินบาทแลกคืนกลับมาแล้วมันน้อยลงทำยังไงดีน้ำตาจะไหลเพราะว่าพอบอกว่าของเวลาไปต่างประเทศแล้วของถูกดีก็เลยซื้อเยอะเนี่ยเงินไหลออกนอกประเทศอีกต่างหากจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวเลขทางเศรษฐกิจมันก็จะไม่ดีในกรณีนี้ถูกไหมครับงั้นพอเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแล้วไม่ได้แข็งอย่างเดียวเงินสกุลหลายๆสกุลก็ดันอ่อน คือสกุลเขาถูกลงสกุลเราก็ดันแข็งขึ้น เราแข็งเขาอ่อนนี่ยิ่งหนักเลยทำให้ของเราแพงในสายตาต่างชาติงั้นคนส่งออกเนี่ยคือก้ำกลืนฝืนทนมากในช่วงที่ผ่านมา นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราพบว่าตัวเลขไม่ค่อยดีงั้นก็ไปมองอะไรอีกดีล่ะการค้าในประเทศการค้าในประเทศก็รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาพยายามส่งกลยุทธ์ต่างๆเข้าไปเช่นชิมช็อปใช้และอะไรอื่นๆเนี่ยมันก็ยังฝืดๆตัวเลขที่มันมีความชัดเจนมากในปีที่ผ่านมาคือตัวเลขของดอกเบี้ยเชิงนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งลดระดับดอกเบี้ยนโยบายลงมาเนี่ยต่ำที่สุดตั้งแต่ประกาศมาเลยอ่ะคือมันเคยเกิดขึ้นประมาณปี51แล้วก็มาเกิดขึ้นอีกครั้งตอนนี้หมายความว่าไงดอกเบี้ยเชิงนโยบายที่ต่ำ
แปลว่าเขาต้องการให้เงินไหลออกมาคนจะฝากเงินไม่ฝากดีกว่าเอาเงินมาใช้จ่ายสองคือใครที่อยากจะกู้เงินดอกเบี้ยกำลังถูกไปกู้เงินมาใช้จ่ายมันจะมีเศรษฐกิจมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจเกิดขึ้นปรากฏว่ามันก็ยังไม่เห็นผลขนาดนั้นงั้นการค้าในประเทศการส่งออกพูดถึงเรื่องของอะไรไม่หาไม่เจอสุดท้ายก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องรอเงินลงทุนจากรัฐครับก็ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เขารออยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงงั้นถ้าดูภาพรวมๆเนี่ยสัญญาณจริงจังที่บอกว่าเศรษฐกิจดีอ่ะมันยังหาไม่ค่อยเจอคุณเล็กบอกว่าแค่นี้ยังไม่พอยังมีเรื่องอื่นๆที่ไปดูไปคุยไปเห็นมาก็รู้สึกว่ามันยังมีอีกใช่ไหมตอนนี้ปัญหาของประเทศไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นตรงกันหมดคือเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นของเอกชนความเชื่อมั่นของประชาชนความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพราะว่าถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นนั่นหมายถึงว่าถ้ามองได้ใครได้ประโยชน์คนที่นำเข้าสินค้าไงล่ะคนที่นำเข้าเครื่องจักรเอามาขยายโรงงานกลายเป็นว่าการลงทุนภาคเอกชนก็ไม่โตก็เลยงงว่าเอ๊ะต้นทุนในการนำเข้าเครื่องจักรมามันก็น้อยนี่นาทำไมไม่นำเข้าเพราะว่าเขาเกิดการคาดการณ์เรื่องเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของการคาดการณ์เขาคาดการณ์ว่าอีกหน่อยเศรษฐกิจจะไม่ดีก็เลยยังไม่ลงทุนการจ้างงานก็ไม่เกิดอันนี้ก็เป็นอย่างนึงก็คือมันก็ไม่ขยายตัวเท่าที่ควรจะเป็นแล้วก็คนก็ไม่ค่อยกล้าใช้อาจารย์อย่างเป็นผมถึงแม้ว่าอุ๊ยเงินบาทแข็งช่วงนี้แต่ก็ไม่กล้าจะจองทริปไปยุโรปเพราะรู้สึกว่ากลัวจะตกงานอ่ะเกิดผมตกงานทำยังไงดีเนี่ยจะขอตังค์อาจารย์เอกขอตังค์ทีมงานใช้ก็ใช่ที่เก็บตังค์ไว้ก่อนถ้าจะพูดอย่างนี้เนี่ยตัวเลขที่เราต้องไปดูอีกตัวนึงก็คือตัวเลขที่เราเรียกว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับซึ่งก็ตามที่เราเห็นนะมันก็ไม่มีสัญญาณอะไรที่มันแบบว่าดีหวือหวาเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณเล็กบอกก็คือว่ามันขาดความเชื่อมั่น อยู่ในตลาดจริงๆแล้วพอลูกทุกคนเป็นผู้บริโภคหมดอะขาดความเชื่อมั่นขึ้นมามันก็เลยเป็นอย่างนี้ที่มาคุยเนี่ยไม่ใช่มาบอกว่าแย่จังแย่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าอยากจะบอกกับท่านว่าเรากำลังจะลงทุนจะทำอะไรในปีที่จะถึงเนี้ยระมัดระวังนิดนึงครับครับแล้วก็ในเรื่องที่ในช่วงนี้ตามที่ท่านเห็นข่าวอยู่คือสงครามโรคระบาดคุณเล็กอะไรก็ไม่รู้มีปัจจัยลบตอนนี้เยอะมากแล้วก็อย่างช่วงที่ต้นเดือนจนถึงต่อเนื่องตลอดมาก็คือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่มีปัญหากันแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ามันคงไม่มีสงครามโลกครั้งที่3อะไรก็ตามไม่รู้ล่ะแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบกับความรู้สึกคนทีนี้ก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะนักการตลาดในยุคที่ทุกคนไม่มีค่อยมีความเชื่อมั่นกับเศรษฐกิจในยุคที่เป็นแบบนี้เนี่ยนักการตลาดจะทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างนึงคือพอไปเจอโรคว่ามีโรคของความเชื่อมั่นความเชื่อถือเรื่องของ trust เนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยการสื่อสารการตลาดมันช่วยโอ้จริงอันนี้เป็นเรื่องจริงครับจริงๆแล้วเนี่ยมากกว่านั้นอีกอย่างนึงก็คือว่าอยากชวนคิดอย่างนี้ทั้งเลยคุณเล็กว่าคือเครื่องมือของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจสำคัญที่เป็นเรื่องของเชิงนโยบายมันจะมีด้วยกัน2เครื่องมือครับเครื่องมือที่1คือเครื่องมือที่ชื่อว่าดอกเบี้ยอีกก็คือนโยบายการเงินแล้วก็จะมีนโยบายการคลังไม่เยอะแต่ก็ภาษีอ่ะก็คือใช้เรื่องภาษีมาช่วยใช้เรื่องดอกเบี้ยมาช่วยใช้เรื่องภาษีมาช่วยใช้เรื่องดอกเบี้ยมาช่วยคนที่ถือภาษีคือกระทรวงการคลังคนที่ถือดอกเบี้ยภาพรวมก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยมันก็จะมีกลไกทำงานกันประมาณนี้ไม่รู้สินะแต่ผมคิดว่าเราต้องคุยกันในอนาคตว่าสองเครื่องมือนี้มันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเท่าเดิมจริงหรือในยุคดิจิตอลอันนี้พูดได้ดีมากเลยครับอาจารย์เพราะว่าล่าสุดทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดร.วิรัชัยสันติประภพก็ออกมาตั้งโจทย์เองว่าอุ้ยเราจะลดอันนั้นเราจะกระตุ้นอันนี้อัดฉีดอันนั้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่เกิดผลเพราะจริงๆโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่องของดิจิตอลก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนโครงสร้างประชากรที่ไปเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นการบริโภคมันก็ไม่ร้อนแรงเท่าเดิมและที่สำคัญเราตอนนี้เป็นยุคใหม่เศรษฐกิจใหม่อุตสาหกรรมใหม่อยากจะลงทุนแต่แรงงานที่ผลิตออกมาอาจารย์มันไม่ตอบโจทย์ใช่เพราะมันเป็นกลมันเรื่องใหญ่มากเพราะมันเป็นเรื่องของกลไกแล้วมันเป็นเรื่องของวิธีคิดคุณเล็กดูนะเอาเรื่องของภาษีอย่างเดียวถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีรูปแบบของการไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของที่เราเอาเข้าบ้านเนี่ยเขาเสียภาษีที่ประเทศไหนกันแน่เราจ่ายเงินออนไลน์ไปเงินออนไลน์นั้นเนี่ยเอ๊ะจริงๆแล้วไปซื้อของจีนไปซื้อของประเทศอินเดียไปซื้อของประเทศบังคลาเทศแล้วเขาก็ส่งของข้ามเข้ามาภาษีที่เราได้ก็คือภาษีศุลกากรฮะโทษทีใช่ศุลกากร
แต่แวดไม่ได้นี่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วถ้าทำอย่างนี้ถ้าเขาหาทางประหยัดภาษีแบบนี้การที่เล่นกับนโยบายเชิงภาษีเนี่ยมันก็จะได้ไม่ 100% อีกเหมือนเดิมต่อไปถูกป่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าเขากินใช้กันอยู่ในประเทศทุกอย่างมันเป็นนโยบายภาษีที่ให้นโยบายภาษีปั๊บกระตุ้นปั๊บมันก็มาเลยให้นโยบายดอกเบี้ยปั๊บกระตุ้นปั๊บมาเลยวันนี้เนี่ยคือมันงงไปหมดคือมีโซเชียลแบงกิ้งเกิดขึ้นซึ่งโซเชียลแบงกิ้งอะที่สุดๆไปเลยคือ WhatsApp มาโทษทีคือ WeChat เขาทำอะไรอาจารย์เล็กสมัยก่อนไม่ต้องเป็นแบงค์สมัยนี้ WeChat Pay ซึ่งเป็นของจีนซึ่งอยู่ภายใต้ Tencent ก็เวลาจ่ายเงินผมจ่ายเงินคุณเล็กเนี่ยผมจ่ายใน WeChat Payจริงด้วยเงินก็อยู่ในนั้นใช่แล้วไม่ใช่แบงค์ด้วยต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็สามารถให้ดอกเบี้ยกับเงินที่ยังอยู่ใน WeChat Pay ได้อ๋อฮะแต่เขา WeChat งั้นท้ายที่สุดคนก็จ่ายกันไปจ่ายกันมาดอกเบี้ยก็เกิดขึ้นใน WeChat แล้วดอกเบี้ยก็อ้างอิงในประเทศที่เรา register ไว้ซึ่งอาจจะเป็นจีนก็ได้ท้ายที่สุดนโยบายดอกเบี้ยก็ไม่กระทบกับคนที่ได้จ่ายในเมืองไทยเพราะเขาเปย์ด้วย WeChat คำถามคือบางทีมันจะงงนะครับด้วยระบบความคิดอย่างเงี้ยว่าอุ๊ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่มันมีแนวคิดดิจิตอลใหม่ๆซึ่งเป็นแนวรบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากงั้นก็เลยต้องคิดกันถึงขั้นนี้ว่าตกลงต้องย้อนกลับมาหาสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามองตลาดในแง่ของเศรษฐกิจเรามองกันแมกโรแต่ถ้าเรามองไปที่ไมโครดูพฤติกรรมจริงๆว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาโอนเงินทุกวันนี้คนใช้ LINE Pay กับ Rapid Pay เยอะมากใช่เราก็ยังใช้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจะจ่ายค่าข้าวจ่ายค่าชานมไข่มุกแล้วคือพอมันง่ายก็คือตามหลักการตลาดที่อาจารย์สอนผมก็เคยเรียนคือพอตัว C คือ convenience มันตอบโจทย์ customer แล้วจริงเนี่ยมันก็ติดอ่ะแล้วเราก็ใช้อันนั้นเพราะมันรู้สึกง่ายง่ายแล้วคือ mbanking มันยากฮะอย่างเช่นผมกินข้าวกับคุณเล็กตอนกลางวันแล้วผมอุ้ยลืมเอาเงินสดมาคุณเล็กขอโอนให้หน่อยคุณเล็กก็บอกรหัสบอกเบอร์บอกพร้อมเพย์บอกอะไรมาวุ่นวายอ่ะคือคุณเล็กมีเรามีไลน์กันผมจ่ายในไลน์เพย์แล้วกันนะไม่ต้องแบบเข้าออกเช็คชื่อใช้ชื่อเปล่าวะก็เป็น e-wallet ไป e-wallet e-wallet ไป e-wallet นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ผ่านแบงค์ใดๆทั้งสิ้นแบงค์ที่เคยเป็นคนกลางเราไม่เข้านะแบบของแบงค์ต่างๆที่เป็นแอปพลิเคชันเรื่องอะไรเพราะเราเข้าไลน์อยู่แล้วเรารู้จักกันอยู่แล้วนั้นเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นคำถามคือแล้วต่อไปเขาใส่ดอกเบี้ยเข้าไปได้แล้ววันทีคืนดีโอนเข้าไปจากนี่โอนเข้าไปหา WeChat Pay ซึ่งข้ามประเทศไปแล้วแต่ไม่เสียเรื่องของค่าธรรมเนียมข้ามประเทศนู่นนั่นนี่นู่นของอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเยอะมากเข้ามากเข้าเนี่ยอำนาจของนโยบายดอกเบี้ยกับนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเนี่ยมันจะมีความสามารถกระตุ้นได้เท่าเดิมจริงหรือเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้มันก็เลยงงไปหมดวันนี้ที่เอามาคุยเนี่ยเพราะว่าอยากจะมาคุยเรื่องมุมมองเศรษฐกิจกันนี่แหละครับว่าตัวเลขภาพรวมก็หาไม่ค่อยเจอว่าสัญญาณดีมันอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องเรียนตรงๆอย่างที่สองก็คือว่าแล้ววิธีการแก้ก็ไม่ตรงๆเหมือนแบบสมัยก่อนด้วยครับดังนั้นได้คำตอบที่ค่อนข้างชัดเวลาคนมาถามคนผู้จัดรายการ Business ว่าเศรษฐกิจดีไหมเนี่ยปีนี้ก็ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดแต่คำตอบก็คือยังไม่เห็นสัญญาณที่ดียังไม่เห็นสัญญาณที่ดีมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับรุ่นพี่คณะที่เศรษฐศาสตร์แล้วเขาก็ไปทำงานในบริษัทรีเสิร์ชที่เป็นระดับโลกเหมือนกันบอกว่าคือกระทั่งกำลังซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคอาจารย์ซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดที่ดีมากคือพวก FMCG สินค้าระดับราคา5บาท10บาทยอดยังตกเลยอะฮะก็เลยกำลังคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วความเชื่อมั่นของคนก็ยังไม่กลับมามันก็คงจะต้องโจทย์ตีกลับไปที่รัฐบาลอย่างที่หลายคนพยายามจะกดดันว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการลงทุนภาครัฐทำอะไรได้ไหมแต่เราก็จะติดโจทย์ใหญ่คือตอนนี้พระราชบัญญัติงบประมาณปี2563ก็ยังไม่ขยับก็ยังรอเม็ดเงินเข้ามาในระบบซึ่งคาดว่าจะเสร็จในไตรมาสหนึ่งนี่แหละผมถึงบอกว่ามันก็ด้วยกลไกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยังเป็นปัญหาอยู่มากงั้นบางทีก็ต้องทำอะไรอย่างระมัดระวังมากปีนี้วันนี้คุยในรายการเนี่ยใช้เวลาคุยกับท่านเพื่อให้เห็นว่าเราไปลองพยายามจับสัญญาณธุรกิจมาเศรษฐกิจมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ส่งผลที่จะทำให้เรายิ้มได้อย่างเต็มที่สักทีก็เลยต้องเอามาคุยกันหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าทำไมวันนี้บิสกีเนียสเครียดมากอาจเป็นเพราะตัวผู้จัดก็ค่อนข้างเครียด
เราก็เลยจะชี้ว่ามันก็อาจจะยังมีโอกาสอยู่ไงในช่วงที่เศรษฐกิจขาลงคือเชื่อว่าอย่างกระทั่งวิกฤตต้มยำกุ้งปี40วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อ10ปีก่อนเศรษฐกิจโดยรวมลงแต่มันก็ต้องมีธุรกิจที่มีโอกาสทำอะไรได้ดีขึ้นมันก็จะมีธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งก็มีในช่วงที่ทุกคนเขาร่วงแล้วก็มีโอกาสทางการตลาดแล้วก็เคยคุยกันในรายการของเราว่าดาวรุ่งมันก็มีแหละถูกไหมครับดาวรุ่งอย่างเรื่องความสวยงามอันนี้ชัดเจนจริงๆแล้วเนี่ยกูรูท่านต่างๆก็ออกมาฟันธงดูตัวเลขกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอเอาไปรวมๆกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าประเภทสินค้าที่น่าจะยังไปรุ่งอยู่ในปีนี้นะครับก็เรื่องความสวยงามความสวยงามคือไม่ว่าท้องจะหิวหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ว่ายังอยากจะสวยเป๊ะใช่แล้วก็วิถีมันมีวิธีการขายแบบใหม่ๆเยอะมากเช่นเงินไม่ค่อยมีไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปซื้อครีมที่เป็นซองใน 7-Eleven ใน Family Mart แล้ววิธีการใช้บีบใส่กัน 5-6 อย่างตีเป็นค็อกเทล6โปะหน้าไว้ได้อยู่อ๋ออันนี้สูตรใหม่ใน TikTok หรือเปล่าอาจารย์ TikTok เล่นกันผมก็เข้าไปดูบีบอันนี้ใส่อันนั้นใส่นั้นใส่อันนี้ก็อันนี้ก็ฝากเรียนฝั่งอย.ด้วยเช่นเดียวกันว่ากรุณาช่วยไปดูที่ TikTok ด้วยคือน้องๆก็เล่นกันน่ากลัวมากแต่ที่อาจารย์พูดเนี่ยดีมากก็คือมันเป็นก็เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดอย่างนึงเหมือนกันนะครับคือทำแพ็คเกจจิ้งให้มันเล็กลงแล้วคนก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์กับแบรนด์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นทางที่ทำได้แล้วก็ในเรื่องของความสวยงามมันชัดเจนอยู่แล้วแม้แต่เรื่องของอาหารเสริมคุณเล็กก็จะเห็นว่าเราเองก็ทำเป็นเม็ดขายสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นขวดแล้วคนก็คิดเยอะขวดละ500เนี่ยแต่ควักเงิน500มันเยอะจริงแต่พอมันเป็นเม็ดกินเม็ดนี้กับเม็ดนี้ตื่นเช้ามาน่าจะบลิ้งบลิ้งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นครับในร้านสะดวกซื้อจะเห็นเลยว่าอันนี้สำหรับก่อนสอบครับอันนี้สำหรับก่อนนอนอันนี้สำหรับคนนอนไม่หลับอันนี้สำหรับคนอยากผิวบลิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบขายสองเม็ดเม็ดหนึ่งสองเม็ดเม็ดหนึ่งก็เกิดขึ้นได้งั้นสวยเรื่องสวยเนี่ยมานะครับก็ยังยืนยันว่ายังไปได้แม้แต่ปีที่คุณเล็กบอกเนี่ยปีที่มันเกิดeconomic recession หรือการหดตัวทางเศรษฐกิจรุนแรงเนี่ยสวยก็ไม่ค่อยหดคือข้าวไม่ต้องกินแต่ต้องสวยคนสวยก็ยังสวยอยู่และอีกธุรกิจหนึ่งอันนี้ขอเสริมเพราะไปเห็นมากับตาก็คือธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อครับอาจารย์ครับเชื่อไหมครับอาจารย์ต้องเชื่ออยู่แล้วล่ะเชื่อไหมครับว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับหมอดูดวงฮวงจุ้ยทัวร์ไปไหว้แก้บนไหว้เสริมดวงก็ยังเติบโตอยู่ได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบนาฬิกาอุ้ยผมโชว์ในกล้องเห็นนาฬิกาสร้อยหรืออะไรก็ตามที่ช่วยเสริมกำลังใจคนเนี่ยกลายเป็นว่าขายดิบขายดีหินสีกลับมาอีกรอบจริงแล้วก็ไม่ต้องอื่นไกลนั่งดูโทรทัศน์ประเทศไทยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ใช่กูรูเศรษฐกิจที่มาปันธงตามที่ต่างๆทุกรายการมีหมอที่เป็นเนี่ยครับโหราจารย์ต่างๆโหรต่างๆเนี่ยออกมาเพียบอาจารย์ช้างอาจารย์คาถาหมอฟองสนานจามอนจันทร์โอ้ท่านก็มาแต่ละแล้วคนดูเยอะแล้วก็เป็นหมอดูนะแต่ฟันธงเศรษฐกิจใช่ใช่ใช่แล้วชวนเชื่อมากกว่านี่ผมเพิ่งไปออกรายการนึงมาเขาคงก็มีผมก็บอกชื่อรายการได้ฟังหูไว้หูช่อง9ของอาจารย์คนแชร์เยอะคลิปเนี้ยผมก็คนแชร์เยอะมากเลยอีกวันผมไปวันที่30เดือนธันวาคม31ธันวาคมโหรฟองสนานจามอนจันทร์คิดดูผมเนี่ยแชร์ก่อนทั้งวันนึงของคุณฟองสนานเนี่ยออกมาวันถัดมาชนะผมไปหลายเท่าตัวโอ้โหโหนใหญ่คุณฟองสนานแล้วอาจารย์วีระนะชวนคุณฟองสนานนะต่ออีกหนึ่งเทปเพราะคนดูเยอะคือแต่มันเป็นเรื่องของการเสริมดวงคือสอแรกคือสอสวยสอสองคือเสริมดวงวันนี้บางบริษัทเนี่ยเก๋ไก่มากเลยคือขายแป้งขายครีมขายเสร็จปั๊บแถมอะไรแถมเทพทันใจเออดีนะเอา2-2มารวมกันซะงั้นในปีที่เขาก็บอกว่าทั้ง2อย่างเนี่ยกำลังมาก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากกันสำหรับเรื่องของการตลาดสอตัวถัดไปครับเป็นไงครับสารสนเทศ IT นั่นแหละฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง data มันเกิดอะไรขึ้นยังไงก็มาว่าทุกคนบอกว่า data is the new oil คือวันนึงเราบอก data is the new goldถ้า the new go แปลว่าทองมันต้องไม่ดีแต่ตอนวันนี้ทองมันดีหลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องของคนนั้นจะบอมคนนี้คนนี้จะบอมคนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนมาลงทุนทองกันงั้นบอกว่างั้นสิ่งที่จะแย่คือน้ำมันงั้นก็เลยกลายเป็น data is the new oil งั้นใครที่แบบเคยซื้อขายน้ำมันมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ย
ข้อมูลต่างหากที่สำคัญกว่างั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านข้อมูลนะครับเช่นบริษัทที่เป็น IT consultant นะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่อง cloud service บริหารจัดการเรื่อง CRM บริหารจัดการเรื่องของเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น Oracle ก็ดีไม่ว่าจะเป็น Salesforce ก็ดีไม่ว่าจะเป็น SAP ก็ดีพวกนี้แล้วคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพวกนี้เนี่ยปีหน้าก็เป็นปีที่เขาจะหันมามองท่านอย่างรุนแรงแล้วก็เรื่องของ data ก็เป็นความสำคัญจริงๆก็ยังเกิดการจ้างงานมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้ขออนุญาตเสริมสักนิดนึงมีโอกาสได้ไปพูดคุยพอดีเป๊ะเลยกับเรื่องของการจ้างงานในโลกยุคใหม่คนก็ต้องเราอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ทักษะสำคัญกว่าดีกรี IBM รับพนักงานที่อาจจะไม่ต้องจบปริญญาก็ได้ขอให้มีประสบการณ์ผมก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้คนเราเนี่ยเผื่อว่าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีไปเรียนต่อดีไหมเอ๊ะเรียนต่อมันจะคุ้มเงินไหมเลยถามอาจารย์พระสุเดชรินอดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีครับอาจารย์ก็เชี่ยวชาญเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจถามว่าอาจารย์ครับตกลงปอโทมันยังจำเป็นต้องเรียนไหมอาจารย์ก็พูดได้น่าสนใจบอกว่าถ้าเป็นสกิลอย่างที่อาจารย์เอกเล่าเป็นสกิลที่เน้นใช้ทักษะเป็นสกิลเบสเลยคืออย่างเช่นโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งหรืออะไรที่ต้องลุ่มลึกไปกับมันเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนปริญญาโทก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นมาเรียนข้างนอกได้แล้วมันก็มีแหล่งอยู่มากมายที่จะสอนทักษะแต่ถ้าเกิดเรียนปริญญาโทเนี่ยยังเหมาะกับคนที่ต้องการ conceptual thinking ครับคือรู้กว้างแล้วรู้รอบแล้วคิดเชื่อมโยงได้ก็เลยตอบโจทย์เหมือนกันนะว่าเอ๊ะเรียนต่อก็ยังเป็นหนทางที่คุ้มค่าไหมในการที่จะผ่านช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็อาจจะเป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันนะสำหรับคนที่สนใจเรื่อง conceptual ครับครับก็น่าจะเป็นทางนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่ากระโดดเข้าไปในธุรกิจศึกษานะครับอาจารย์อยู่ธุรกิจศึกษาเป็นยังไงครับช่วงนี้ไม่ในภาพรวมเนี่ยคือมันอยู่ในช่วงงงดังนั้นเนี่ยถ้าท่านลงทุนลงแรงไปเยอะๆเนี่ยต้องระมัดระวังเหมือนกันเรื่องธุรกิจศึกษางั้นคือสออะไรจะบอกว่าดีเนี่ยสอศึกษาไม่ใช่สอดีสมัยก่อนเราบอกว่าทำธุรกิจศึกษาเลยเพราะว่าธุรกิจศึกษาต้นทุนไม่ค่อยมีไม่ต้องซื้อเครื่องจักรไม่ต้องซื้ออะไรกําเน้นลงทุนกับคนจ้างคนเข้ามาสอนหนังสือนู่นนั่นนี่ตอนนี้มันไม่ใช่อ่ะเราสามารถเข้าไปดูคอร์สเซราได้ใช่ฟรีเราสามารถเข้าไปในฮาวาดแล้วก็เรียนฟรีครับเราก็สามารถเข้าไปในสแตนฟอร์ดเรียนฟรีเยลเรียนฟรีในหลายวิชาท้ายที่สุดเนี่ยคำถามคือตกลงเนี่ยมันมีแต่ฟรีแล้วก็จะทำธุรกิจขึ้นมาเอ๊ะทำยังไงวะมันจะเป็นช่วงงงๆเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับงั้นวันนี้ถ้าจะต้องบอกว่าดาวรุ่งเนี่ยสอศึกษาไม่ค่อยรุ่งครับสอที่ปิดท้ายความรุ่งไว้วันนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคุยเรื่องไม่รุ่งมานานมากตั้งแต่ต้นก็เป็นสอสนุกก็แล้วกันก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วกิจกรรมคือคนก็คงเครียดแหละงั้นกิจกรรมที่สร้างความสนุกให้กับครอบครัวกับตัวเองก็จะเพื่อให้หายเครียดบ้างก็คงจะยังไปต่อได้แม้แต่เรื่องของการท่องเที่ยวเองที่บอกว่ามันไม่โตนักแต่มันยังโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจความสนุกสนานพวกนี้ยังไปต่อได้ยังมีหนทางอยู่เสมอขอให้เราไม่หยุดที่จะค้นหาแล้วก็ไม่หมดหวังแล้วก็เศรษฐกิจจะเป็นยังไงถัดไปเนี่ยเราก็ต้องติดตามข้อมูลผมว่าในช่วงปี2ปีนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนตื่นตัวแล้วก็หันมาดูคอนเทนต์เศรษฐกิจเยอะมากยิ่งขึ้นก็ตามกันต่อเนื่องก็ยิ่งดีเหมือนกันแล้วสื่อเองก็พยายามที่จะปรับแล้วก็นำเสนอข่าวเศรษฐกิจบ่อยขึ้นครับก็ติดตามจริงติดตามคุณเล็กได้อีกหลายๆช่องทางแล้วก็ที่วันนี้มันจุดประกายให้เรามาคุยเรื่องเศรษฐกิจในภาพรวมเพราะว่าปกติเราคุยการตลาดเราจะค่อนข้างคุยไปหาไมโครคือพฤติกรรมของคนพฤติกรรมคนแต่ว่าวันนี้พอคุณเล็กไปเขียนบทความเอาไว้อยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับโมเมนตัมอยู่โมเมนตัมรอบนี้เป็นของเดอะโมเมนตัมนะครับก็ไปใครยังไม่ได้อ่านต้องไปอ่านเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยเราแตะแค่ประเด็นคร่าวๆประเด็นที่เป็นหลักๆที่ค่อนข้างจะ traditional เช่นดอกบ้งดอกเบี้ยคุยกันเรื่องของนำเข้าส่งออกการลงทุนของรัฐแต่ว่ามันมีอะไรที่อยู่ในบทความคุณเล็กมากกว่านั้นก็ลองไปดูเพิ่มเติมในนามตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนของดวงจันทร์นะ ตัวแทนของรายการ จะให้จำให้คุณเด็กแท็กซี่ได้ใช่ไหมจะบอกว่า คือบอกกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้อ้อมสุนิสาจงลุกขึ้นสู้ไปเอ๊ะคุ้นๆเหมือนอาจารย์แม่ก็โฆษณาอาแบกก็แกก็ร้องเพลงนี้นะลูกก้าวไกลจุดหมายไม่ไกลไปดังนั้นเนี่ยไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันกับบิสซิเนสแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาติดตามได้ทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งรีรันอีกครั้งวันเสาร์ตอน5 โมงครึ่งสอสุดท้ายสอสวัสดีมาแล้วครับสวัสดีครับ